วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมองโลกแบบวิกฤตวันนี้คงอาจจะต้องไปมองเรื่องปัญหาหรือข้อเปรียบเทียบในประเทศจีนนะครับซึ่งข้อเปรียบเทียบหรือปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรู้นะครับวันนี้เราคงเห็นนะครับว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนนั้นขยายตัวอย่างมหาศาลเลยและการที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นเพราะว่าในอดีตรัฐบาลจีนมุ่งแต่ปากท้องมุ่งแต่เรื่องเงินแล้วก็มุ่งแต่เรื่องการพัฒนาอย่างเดียวแต่การพัฒนาของจีนล้วนแต่มีปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เข้าไปสร้างมลพิษมลภาวะวันนี้ถ้าเกิดไปในเมืองบางเมืองนะครับที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเราคงจะเห็นว่าในเมืองเหล่านั้นมีแต่ควันมีแต่หมอกเรียกว่าคุณภาพชีวิตของคนจีนวันนี้ได้รับผลกระทบและชีวิตเมื่อได้รับผลกระทบก็มีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของค่าอยู่ยาหาหมอนั่นเองการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ดีภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ในลักษณะยั่งยืนครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการที่ไปทำในอุตสาหกรรมที่ส่งผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษมลภาวะให้กับชาวบ้านแล้วก็เราควรที่จะต้องดูแลถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลแล้วมัวแต่มุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์หรือรายได้เช่นที่ประเทศจีนเคยทำมาแล้วแน่นอนครับสิ่งที่จะย้อนกลับมาสร้างภาระปัญหาให้กับสังคมก็คือชีวิตและสุขภาพของคนไทยนั่นเองครับประเทศจีนนั้นได้ประสบปัญหาและตระหนักตรงนี้ฉะนั้นประเทศจีนก็เริ่มมีการส่งออกอุตสาหกรรมบางชนิดออกไปต่างประเทศนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ประเทศจีนได้มีการพัฒนาแต่นอกจากโรงงานแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่สร้างปัญหาและสร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจของจีนนั่นก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับถ้าเกิดเราไปดูเรื่องการท่องเที่ยวของจีนนั้นขยายตัวอย่างมากและการท่องเที่ยวของจีนนั้นขยายตัวเข้าไปสู่ธรรมชาติอย่างสูงเลยทีเดียวรัฐบาลจีนนั้นมีการควบคุมครับในการที่คนนั้นเข้าไปในป่าหรือเข้าไปในธรรมชาติอย่างมากมายถ้าเราไปดูนะครับอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในประเทศจีนผู้คนเข้าไปแต่ละแห่งเป็นหลักหลายหลายล้านหรือบางแห่งนั้นหลายสิบล้านเลยทีเดียวทำยังไงล่ะครับเกี่ยวกับตรงนั้นกฎเกณฑ์ครับแล้วการควบคุมการดูแลการบริหารของอุทยานแห่งชาติเพื่อไม่ให้คนเข้าไปทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอุทยานในประเทศจีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลจีนลงทุนเป็นอย่างมากเพื่อรักษาไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งจากการที่คนเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมากครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ประเทศจีนวันนี้หลังจากร่ำรวยแล้วได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและประเทศจีนได้เสียเงินแล้วก็ได้ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการปรับปรุงและแก้ไขในประเทศจีนจนทำให้หลายๆอุทยานนั้นเป็นมรดกโลกไปเยอะเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ